สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็อัดตอนหลังเที่ยงคืนนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้ของมาแล้วนะครับอดใจไม่ไหวอีกแล้วว่าจะไม่ซื้อว่าไม่จะไม่ซื้อนะครับก็ตกหลุมรักกับโอวาร่านะครับซื้อมาอันนี้สีชายมาร์ชเมลโล่นะครับก็ได้มาในราคาขอไม่บอกแล้วกันเพราะราคามันก็หลากหลายนะถ้ามันขึ้นอยู่กับได้คูปองได้ส่วนลดนะครับจากช่วง end of the month หรือช่วงเงินเดือนออกเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะมีการพูดภาษาอังกฤษบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเผื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยนะ Hi everyone, this is my Owara. Actually, it's my second Owara. The previous one I bought, the blue one, 24 hours. This one, 19 hours. The color is called Chai Marshmallow. Actually, I call it white.Easily, I call it white. It's better to understand. The size is very nice. Okay, นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับซองพลาสติกนะครับเขาบอกร้านค้าก็แกะออกมาเพื่อที่จะโชว์สินค้านะครับ Yes.I don't know to explain you in English. Okay, look at my new bottle. Yeah, I love the design a lot. Actually, the lid this make me easily drink or sip some water. Cup.ก็ถือจับง่ายครับ also it's easily to carry okay let me press this button you can put some water in here by not open the lid and also you can drink the beverages or water from here becauseinside the lid it has the store ข้างในมันมีหลอดอะเนาะมันก็ง่ายนะครับแล้วก็กรอกน้ำได้ง่ายมากนะครับไม่ต้องมาปั้งนั่งเปิดฝานะครับข้างในก็หน้าตาเป็นงี้นะครับมีตะเข็บเหมือนเดิมนะครับจริงๆอะลงทุนอีกนิดนึงได้ไหมอะไม่ต้องมีตะเข็บนะครับอันนี้เขามีเกณฑ์วัดปริมาณเขาเรียกอะไรปริมาตรปริมาณน้ำเหรอเรียกไม่ถูกครับเขาก็บอกไว้ว่าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถ้า19ออนเนี่ยไม่รู้จะขีดไหนก็ใส่ให้เกือบเต็มแล้วกันเพราะว่าฝามันค่อนข้างป้องกันได้ดีนะครับ I think the width of this Owara protect water leak very well because last time I already tried and it's also keep the ice and water cold after I put the ice for 13 hours yes นี่ไงนี่ก็คือสีน้ำเงินสีฟ้าที่มาให้ดู is my first oneThe color is the plum spring. I mean the left one. Plum spring. ก็มันค่อนข้างใหญ่นะเวลากำมันก็มือเล็กๆก็ไม่ถนัดแต่ดิสอันเนี้ยง่ายจับกำง่ายครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันก็มีที่หิ้วเนาะมันก็สะดวกดีไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับใครกินน้ำเยอะก็ใส่ใหญ่หน่อยนะเขาก็มีใส่32ไม่40นะ
แต่เราแค่นี้พอเพราะผมมียี่ห้ออื่นที่ไปใส่อื่นแล้วก็แบบไม่รู้จะซื้ออะไรกันเยอะแยะแล้วรู้สึกว่าแบบบางทีติดแต่เหมือนช่วงที่เราซื้อรองเท้าเยอะๆนะเราต้องมาเรามาซื้อบ่อยๆเราสึกบางทีเสียดายเงินด้วยความอยากได้แต่มันก็ได้ใช้นะไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะเก็บความเย็นในรถนะมันก็โอเคนะแต่สีขาวเนี่ยคือ you can put this 19 hours in the car easily ก็มันในยาริสในรถยาริสอะมันก็ใส่ขวดน้ำสีขาวได้สะดวกกว่านะครับ I drive Toyota Yaris I can put the white one in my car better than the blue one because the blue one is too big I have to put it at the space near the door but the white one I can put anywhere in my car ก็ข้างใต้ก็จะบอกลิขสิทธิ์นะครับก็อ่านดูนะว่ามีขนาดลิขสิทธิ์สีอะไรยังไงนะครับก็คลิปนี้อาจจะทุรักทุเลก็มีการพูดภาษาอังกฤษบ้างแต่เผื่อว่าบางทีคนต่างชาติเขาเข้ามาดูเนาะเราก็ไม่ได้เก็บภาษาอังกฤษนะแล้วก็ไม่ได้พูดมานานมากแล้วเป็นเวลาเกือบ20ปีนะก็ได้แค่นี้นะหลงลืมๆไปบ้างนะครับโอเค you can see to this 19 and 24ก็เลือกเอาว่าชอบอันไหนอะไรยังไงเนี่ยผมชอบไอ้ตัวเนี่ยที่แขวนเนาะมันก็ง่ายนะแขวนถือจับอะไรบางทีเราถือหนังสือถือโทรศัพท์อย่างเงี้ยสองไม้สามมือสองไม้สี่มืออะไรเงี้ยสองมือเราก็แบบอันนี้สะดวกกว่านะครับก็ไว้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับเพราะว่าวิดีโอเดี๋ยวตัดไปแล้วก็ไม่ได้เซจบแล้วนะครับกับคลิปโอล่านะครับ